ชมละครเพลิงบุญออกอากาศแค่2ตอนก็มาแรงแซงทุกโค้งจริงๆค่ะวันนี้สีสันบันเทิงเลยขอจัดภาพบาดตาใจเริงด้วยฉากวิวาสุดหวานของเริ่มกับพี่มาลานางเอกเบลล่าราณีสวยหยดย้อยจนพระเอกป้องนวัฒน์ตะลึงกลางฉากเลยล่ะค่ะก่อนที่จะไปดราม่าแบบสุดขีดในละครเพลิงบุญสองพระนางป้องนวัฒน์เบลล่าราณีก็ขอเสิร์ฟความหวานชื่นสุดละมุนในฉากงานแต่งงานของพี่เลิกและพิมพ์งานนี้จัดเต็มขบวนขันหมากสุดอลังการตามแบบฉบับประเพณีไทยเหล่านักแสดงเข้าฉากไปสักขีพยานกันเพียบที่สำคัญจะได้เห็นหนุ่มป้องสาวเบลล่าในชุดไทยหล่อสวยชวนเคลิ้มเรียกว่าเอาใจแฟนคลับทีบีป้องเบลล่าแบบสุดๆไปเลยค่ะทุกคนมาพร้อมหน้าทั้งฝั่งเจ้าสาวเจ้าบ่าวมาเต็มเลยก็สนุกดีอยู่นี่มันครบแทบจะทั้งกองเลยครับอบอุ่นมากค่ะงานวันนี้ดูแล้วเหมือนจะราบรื่นมีความสุขเนาะค่ะแต่มันเหมือนจะมีพลังงานบางอย่างค่ะที่ทำให้ความสุขนั้นต้องมีอะไรที่สนุกสนานมากขึ้น แยกทีมกับ3เมนเทอร์ไปแล้วเมื่อเช้านี้ผู้จัดเต้ปิยรัตน์ก็พา18หนุ่มงานดีกระแสแรงมาโชว์ตัวเป็นๆถึงห้องข่าวสีสันบันเทิงพร้อมให้จับตาดูโจทย์เอพิโซด2ของ The Face Men Thailand เสาร์นี้ไว้เลยค่ะเชียร์ทีมพี่หมูด้วยนะครับทีมเรามีครบมากคุณจะไม่เสียใจแน่นอนติดตามทีมพีททีมนี้มีอะไรดีแน่นอนทีมลูกเกดยกมือ感谢大家对我的支持 I'm very glad to stand here Thank you so much for supporting us เสาร์นี้การเริ่มการแข่งขันครั้งแรก 6:20 มาดูกันเร็วดูเดือดทั้งหน้าตาและเสียงร้องในลาบันดาไทยแลนด์ซุปตาบอยแบนด์ซีซั่น2รอบเซมิไฟนอลเราจะได้รู้ว่า1ใน12คนนี้ใครจะได้ช่วงชิงเข้าสู่รอบไฟนอลงานนี้มีลุ้นการกลับมาของหนุ่มๆที่ตกรอบไปแล้วอีกด้วยพลาดไม่ได้อาทิตย์นี้เวลา6:00 น.ค่ะมันก็จะมีแค่บางคนที่รู้สึกว่าโดดเด่นออกมาจริงๆอ่ะไม่กี่คนแต่พอถึงเวลาที่เราจะเลือกใครเข้าไปบ้างเนี่ยยากอย่าพลาดนะคะวันอาทิตย์6:20 น.ประมาณครับผมฟรุ้งฟริ้งสีพิงค์สดใสมาเลยค่ะ7สาวน้อยน่าเอ็นดูพิธีกรรายการ Pinky Friends วาไรตี้ในฝันของเด็กผู้หญิงมาชวนแฟนๆสีสันบันเทิงติดตามความบันเทิงหน้าจอกันทุกเช้าวันอาทิตย์ช่อง13ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้าน Pinky Friends มาแล้วค่ะติดตามและให้กำลังใจพวกเราเยอะๆนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ทางช่อง13ฝากข่าวดีถึงแฟนๆละครคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้งค่ะรวมบอกรักแม่ด้วยการส่งคลิปวิดีโอหรือรูปถ่ายคู่กับคุณแม่พร้อมบอกว่าแม่เป็นอะไรได้บ้างสำหรับคุณโพสต์ลง Instagram หรือ Facebook พร้อมตั้งค่าสาธารณะตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้มีรางวัลรอคุณอยู่นะคะตอนนี้เราไปติดตามชีวิตสุดสตรองของซุปเปอร์มัมจ๊ะกันต่อเลยค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก S and a Half และเครื่องประดับจากสเตฟานี่ชอด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วแล้วรายการสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ